นี่ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เดินทางแบบ The Plan is No Plan หรือการเดินทางแบบไร้จุดหมายที่ขนาดเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในขณะที่สายลมและแสงแดดที่พัดพาครอบครัวเรามาที่ชายหาดแห่งนี้ซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ออกมาจากบรรยากาศเดิมๆแล้วมาหาสิ่งใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยได้สัมผัสแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มีค่าและอยู่กับตัวเราไปอีกนานหาดทรายสีทองแสนสวยที่เราไม่นึกเลยว่าจะมีแค่ครอบครัวเราเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ประหนึ่งว่าเราเป็นเจ้าของหาดนอกจากเชยชมความสวยงามของสถานที่แล้วตอนนี้ก็คงไม่พ้นการวาดทรายเป็นรูปต่างๆลงเอาเท้าจุ่มน้ำทะเลแล้วฟังเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามาพอเล่นกันไปสักพักเสียงท้องร้องโครกครากก็เริ่มดังขึ้นความหิวโหยเริ่มจะคุกกลุ่นจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเลิกเล่นน้ำแล้วไปบอกป้าว่าเราหิวมากๆแล้วแทนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีไหมดีงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปถ้างั้นเราจะไปกินที่ไหนดีอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาร้านกินแล้วแหละใช่เพราะที่นี่มันไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินแน่ถ้างั้นเดี๋ยวต้องขับรถไปโอ้เดี๋ยวป่ะสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหาร้านข้างทางได้เราก็คงต้องหาของกินด้วยการค้น Google บรรยากาศในรถนั้นเต็มไปด้วยความสุขถึงแม้จะมีความหิวร่วมด้วยแต่มันก็จบลงด้วยการที่เราไปหาร้านชาบูนั่งกินกันเราถึงแล้วเห็นได้ชาบูเราไปกินกันเลยไหมแต่ว่ามันดูแบบมันใช่ไหมห้องเช่าอ่ะหรือเปล่าห้องเช่าเหมือนบ้านที่นั่น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 โซโซนั่นหน้าก่อนไหนต้องไปดูก่อนตรงนี้ก่อนถึงในร้านเราต่างจะเลือกของที่ตัวเองต้องการจะกินระหว่างนั้นเรามีการพูดคุยถึงสิ่งต่างๆที่เราไปพบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นต่างๆที่ชายหาดหรือเรื่องบรรยากาศสวยๆที่ชายทะเลเช่นกันThank you.
ินไปสักพักจนเริ่มอิ่มป้าก็ได้บอกอะไรบางอย่างอยากรู้ไหมว่าในมือป้ามีอะไรอยากรู้ถ้าอยากดูเอามือเขกโต๊ะ5ที1 2 3 4 5หรือยังอยากได้มั้ยอยากได้ถ้าอยากได้ต้องเอามือเขกหัวตัวเอง10ที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3เอ้าแค่เหรียญ10เองตั้ง10บาทเลยนะอันนี้10บาทเลยนะแค่เหรียญ10เองน้องที่มีตั้ง20รู้ไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังทดสอบสิ่งหนึ่งทดสอบอะไรความลับต่อให้เหรียญ10บาทนี่เป็นเพชรนะแล้วก็ป้าก็เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันว้าวแค่ครั้งไหนครั้งแรกครั้งต่อไปถ้าเกิดให้ดูบ่อยๆว้าวไหมว้าวคนอื่นจะว้าวสิ่งที่ป้าอยากจะบอกลูกก็คือความลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและถ้าสมมติว่าความลับนั้นเนี่ยมันถูกเปิดเผยมันก็จะกัดมันจะไม่ใช่ความลับมันเปรียบเสมือนสิ่งมีค่าของผู้หญิงที่เราควรจะต้องรักยกตัวสักควรสมวนตัวให้คนรู้ในเวลาที่ควรรู้อย่าให้รู้ก่อนเวลาอย่าให้รู้ก่อนเวลาอันควรเพราะมันจะไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ป้าอยากจะบอกลูกในวันนี้แล้ววันนี้นอกจากที่เราจะได้มาสร้างความทรงจำเรายังได้เรียนรู้คำสอนต่างๆอย่างที่ป้าพูดความลับย่อมมีค่าเสมอเพราะมีคนมากมายยอมแลกเพื่อความลับนั้นทั้งแรงกายแรงใจและเวลาโดยที่ค่าของความลับนั้นอาจจะมีมากหรือไม่มีเลยก็ได้และนี่คือความทรงจำที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้